แต่แรกคือส่วนเฮดก็หาที่ที่จะทำเบียร์เราก็อยากจะทำเบียร์เราได้ชิมเบียร์ที่แตกต่างจากปกติแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ดื่มเบียร์ที่ทุกคนในเมืองไทยได้อยากลองต้มแต่ว่าไม่มีโอกาสเราก็มาหาที่ลาวที่กัมพูชาแล้วก็มาลงเอยที่กัมพูชาต้นเหตุก็มาจากความการขัดขืนนะฮะเราขัดขืนในลักษณะที่แบบไม่ยอมแพ้แล้วก็เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนปิดกั้นอยู่Stonehead is not only following the global trend of interesting, creative styles of beer with hipster-type labeling, like these, the Smiling Evil Pale Ale and the Pug Citra Bomb, but they're also starting to experiment with uniquely Thai ingredients, like this, the Coconut Cream Ale. We also have a Lemongrass Kolsch, and this one, Black Bean Bock, something I've never seen before, scent of butter, vanilla and black bean and inspired from a very popular Thai dessert. It's beers like this that they hope will start to attract a new wave of curious beer connoisseurs. จริงๆแล้วเบียร์มันหลากหลายซึ่งเราไม่เคยรู้เราเคยดื่มแต่ลาเกอร์ซะเยอะแล้วเราก็ได้ไปลองดื่มเบียร์นอกหลายๆตัวมันก็มีความพิเศษแต่พิเศษกว่านั้นคือเบียร์ไทยเบียร์ไทยเองเนี่ยทำได้ที่พิเศษไม่ได้แพ้เมืองนอกเท่าไหร่ฮะ